สวัสดีพี่จุ้ยค่ะสวัสดีครับคุณนุ้ยครับโอ้โหนึกว่าวันนี้จะเห็นพี่จุ้ยใส่หมวกซานต้าด้วยนะคะเนี่ยผิดพลาด อุ้ยถ้าเห็นแล้วจะเปลี่ยนลุคเลยนะคะจะเป็นแบบโอ้โหซานต้าผู้ใจดี มีไหมเดี๋ยวถามหาในห้อง มีไหมคะมีไหมมีนุ้ใยครมีมีอะไรนะนี่พี่คนัุ้ทยผมมีไหมนะเฮ้ยแต่มนันมีองไม่เห็นหรือเปล่ามองไม่เหโ็อน้มันกลืนกับฉากไงพี่จใชุ่้มยองไม่เห็นโอ้เอาใส่คนเดียวก็ได้ เอาล่ะวันศุกร์เซตแบบนี้พี่จุ้ยคะยังไงต่อดีจ๊ะวันจันทร์ก็มาจนถึงช่วงท้ายตลาดนะฮะดัชนีเซตเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเมื่อวานเนี้ยรีบาวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็แรงจนทำให้ภาพระยะสั้นๆเนี่ยนะฮะเซตเนี่ยกลับมาดูดีขึ้นวันนี้เนี่ยก็มีแรงเทคโปรฟิตลงมาบ้างนะฮะแต่ว่าก็เล็กน้อยนะล่าสุด1638จุดเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะลุ้นแต่ว่าสัปดาห์นี้ไม่น่าจะได้ลุ้นนะฮะคงต้องลุ้นสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายของปีคือภาพใน Time Frame Weekly เนี่ยนะฮะจะสังเกตเห็นว่าแถวๆ1645จุดเนี่ยเทสกันมา1รอบ2 3 4แล้วกำลังจะไปเทสอีกรอบหนึ่งเป็นครั้งที่5นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาผ่านไปได้นะโอ้โหภาพมันจะทำให้ตลาดเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพราะว่าเขาจะย้ายฐานในการเล่นนะฮะจากฐานในการเล่นเนี่ยต่ำกว่า1645นะฐานในการเล่นเนี่ยมันก็จะยกสเต็ปเพิ่มสูงขึ้นภาพบรรยากาศเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นนะฮะอันนั้นคือภาพใหญ่ทำเฟรมวิกฤตนะซึ่งยังต้องลุ้นต่อไปลุ้นได้ไหมถือว่ายังลุ้นได้เพราะภาพ Time Frame Daily เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขารีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถือว่ายังได้ลุ้นนะยังไม่หมดโอกาสในการลุ้นครับผมโอเคได้ยินแบบนี้ก็ยังใจชื้นได้อยู่นะพี่จุ้ยเอาล่ะแล้วที่เฟกล่ะคะพี่จุ้ยก็ใจชื้นขออยู่อย่างเดียวนะฮะอย่าปอดบวมไปซะก่อน กลัวสิคะแบบนั้นน่ะจุกเลยนะไม่เอาสู้ๆสำหรับเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะฮะซีซั่นเนี่ยล่าสุด977จุดนะครับคล้ายๆกับเมื่อวานเหมือนกันนะฮะคือกลับมาปิดเนี่ย970จุดได้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าแรงรีบาวด์เนี่ยแรงทีเดียวเลยแหละนะฮะแรงจนกระทั่งทำให้เทลลิ่งสต็อปขาช็อตของเราที่970จุดเนี่ยพังค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาช็อตใน Time Frame Daily เนี่ยก็ต้องทยอยปิดแล้วล่ะนะฮะแล้วก็นิ่งๆก่อนใน Time Frame Daily นะเพราะว่าสิ่งที่เราอยากเห็นนะเราอยากเห็นเขากลับไปยืนเหนือ978จุดค่ะ Time Frame Daily ทีนี้มาดูใน Time Frame สั้นๆ1ชั่วโมงกันบ้างนะสำหรับ Time Frame 1ชั่วโมงที่กลยุทธ์ให้ไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือแนวรับ974ค่ะสรุปไม่หลุดนะตลอดทั้งวันไม่หลุดแต่มาป้วนเปี้ยนแถวเนี้ยนะฮะเขาเคลียร์คลอเคลียร์นะและแท่ง1ชั่วโมงล่าสุดโอ้โหค่อยยิงชั่วหน่อยจรนเวทวันนี้รอดตายไป1วันและทำเปิดลองไปนะฮะแล้วก็แท่งล่าสุดปิดที่977จุดก็ถือว่าค่อยยังชั่วนะฮะก็ถือว่าลุ้นได้นะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะไปทำไฮแถว978จุดนะก็ถือว่าใกล้เคียงกับเรนแนวต้านที่ให้ไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็แถวๆ979 980แถวๆโซนนั้นนะฮะก็ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นได้ลุ้นใช่ครับผมโอเคเอาล่ะไปอัปเดตตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์กันนิดนึงค่ะเผื่อมีตัวไหนเปลี่ยนแปลงสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ PSL นะฮะยังอยู่ปากอ้าวโอ้ยเรือลำน้อยของเราแต่ว่าเรือคือไม่ใช่เครื่องดับนะโอ้เครื่องเขากำลังวอร์มเครื่องอยู่ยังวอร์มเครื่องอยู่เรือพายหรือว่ารอก่อนนะฮะก็ยังสามารถถือได้นะฮะท็อปลอสเนี่ย15.90 บาทนะยังได้ลุ้นได้ลุ้นเครื่องยังไม่ดับสู้นะฮะถัดมา CBG นี่ CBG คาราบาวกรุ๊ปนะฮะล่าสุด120ครับผมขาลองสต็อปของเขาเนี่ย118.50 บาทครับผมโอเคครับหมดแล้วครับหมดแล้วหรอมี2ตัวหรอปกติของพี่จุ้ยจะมีแบบว่าแบบเกือบ10ตัวเลยนะอืม
เดี๋ยวขอร้อยหน่อยโอเคโอเคอ่ะแล้วทองคำล่ะจ๊ะทองคำเขาก็ดูดีขึ้นนะฮะดูดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยลบขนาดใหญ่นะฮะก็คือปีหน้าเนี่ยนะฮะเฟดบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งนะก็ถือว่าเป็นปัจจัยใหญ่นะฮะที่ส่งผลกระทบเชิงลบ SPDR ก็ต้องบอกว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยขายทั้งปีเลยนะฮะเน็ตแล้วไตรมาส3เนี่ยก็ยังคงขายอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของปัจจัยหลักที่กระทบทองคำทั้ง2ปัจจัยอย่างที่บอกไปโดยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยในเชิงลบนะฮะแต่ถ้ามองในแง่ของทางเทคนิคอลแล้วก็ปัจจัยที่มา impact กับตัวราคานะฮะผมมองว่าภาพใหญ่เนี่ย bottom แถวๆ1,700เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นภาพใหญ่นั่นหมายว่าใครที่แบบอยากลงทุนทองคำยาวๆสามารถซื้อเก็บสะสมได้นะฮะหรือสายเทรดดิ้งนะยกตัวอย่างเช่น time frame daily นะฮะเราก็อยู่ฝั่งรอง stop loss เนี่ย 1,788 เหรียญนะครับในขณะที่ time frame 4ชั่วโมงก็จะมีแนวรับอยู่ที่1802นะฮะแนวต้าน1814ครับผม814ไปคำถามดีกว่าเห็นตัวนี้ถามหลายท่านเลยยูอะไรเอ่ยยูเฉยๆเลยค่ะว่าบ่ายนี้สลัดเมาว้าวยูไม่แจกเงินจริงยูจุดสต็อปของเขาเนี่ย2.22ครับค่ะพี่ชุยแล้วก็หลุดนะฮะเพราะนั้นก็ต้องหนีครับหนีนะโอเคอ่ะขออีกหนึ่งตัวละกันนะมีถามมาถึงตัว CMO รับราคานี้ได้ไหมครับสำหรับ CMO เนี่ยต้องบอกว่ายังตอบไม่ได้นะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลุดแนวสต็อปที่สำคัญคือ5.50 50นะเพราะนั้นเนี่ยภาพของ CMO เนี่ยมันก็เลยไม่สวยทีนี้เนี่ยชุดที่เขาบวกมาเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะเรามองว่าเป็นเพียงแค่ชุดของการรีบาวตัวค่ะนะฮะซึ่งมีแนวต้านสำคัญที่ตั้งแต่5.95ไปจนถึง6.15นั่นคือโอกาสในการรีบาวนะฮะนะซึ่งรีบาวไปอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะฮะเพื่อลงแต่ถ้าสมมติว่าเขารีบาวไปแล้วสามารถปิดเหนือ6.15ได้เนี่ยมันจะกลับไปดูดีใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้นณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราก็ยังต้องเอียงมาทางเนื่องจากว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดที่เราคุยกันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มองนะตอนนี้เนี่ยมองว่ารีบาวค่ะเพื่อที่จะลงก่อนค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ซื้อแต่ถ้าคนมีของอยู่อาจจะใช้จุดรีบาวเนี่ยในการค่อยๆทยอยของออกเอาของออกครับได้ค่ะโอเคขอบคุณพี่จุยมากคำถามสุดท้ายพี่จุยได้กล่องสุ่มอะไรมาคะโอ้กล่องสุ่ม มีข้างในนะมีอะไรนะได้อะไรมาเห็นแบบมีแมสเห็นได้กล่องมาจากทีแฟกแล้วก็ห่อแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโหล่าสุดมี FC ฮะโหขอที่อยู่กันเต็มเลยเหรอฮะทำไมอ่ะจะส่งกล่องสุ่มมาให้เหรอฮะจะส่งขนมมาให้กินดีอ่ะพอแล้วตอนนี้หุ่นกำลังดีค่ะเดี๋ยวจะแบบว่าอ้วนท้วนไปมากกว่านี้นะคะโอ้ยดีอ่ะพี่จุ๋ยโอเคแต่ว่าในกล่องเขาก็เหมือนแบบให้เป็นช่วงโควิดอ่ะเนาะใช่ใช่ใช่ซึ่งเราได้อย่างนี้เราได้มา2ปีแล้วเอาเหรอคะคือพี่จุ๋ยก็รักษาสุขภาพด้วยนะก็หวังว่าปีหน้าเราจะเปลี่ยนใหม่เราจะไม่ได้แอลกอฮอล์เราจะไม่ได้แมสเราจะได้สิ่งอื่นก็หวังว่าโควิดมันจะหายไปในปีหน้าค่ะไม่ใช่ว่าแบบได้ใช้ไม่ทันไม่ใช่ว่าแบบได้มากกว่าเดิมโอ้โหใช่ได้มากกว่าเดิมนะคือถ้าได้มากกว่าเดิมแปลว่าอะไรสถานการณ์นี้ก็ยังไม่ดีใช่ไหมฮะจริงก็หวังว่าทุกอย่างไปเที่ยวไหนก็ด้วยความปลอดภัยนะพี่จุ๊ยเนาะครับผมฉีดอ๋อใส่แมสฮะอัปเดตอะไรคะอัปเดตทีทำไมต้องทำเสียงตื่นเต้นด้วยอ่ะอัปเดตนักทุนทุกท่านด้วยนะฮะสัปดาห์หน้าขออนุญาตลาพักร้อนทั้งสัปดาห์นะครับผมโอ้ยพี่จุ้ยหนีไปเที่ยวแล้วเหร
ขออนุญาตทุกท่านด้วยนะปิดจอแล้วสินะครับแต่ไม่ปิดใจนะแต่ไม่ปิดใจโอ้โหกดไลค์เลยค่ะกดเองเลยเนี่ยไม่มีใครกดไลค์กดเองเลยโอเคค่ะงั้นพี่จุ้ยก็ควรพักแล้วค่ะพี่ได้พี่จุ้ยวันนี้ค่ะพักอะไรพักใจหรอพักใจพักใจค่ะพักใจพักจอซะเลยอ่ะครับผมขอบคุณนะคะพี่จุ้ยวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยค่ะเช่นกันเอาล่ะขอบคุณนะคำแนะนำจากพี่จุ้ยนะคะเจริญเวชศักดิ์ศรีนะวันนี้รู้สึกว่าจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะคะดีละวันศุกร์จะได้ไม่เครียดส่งท้ายสัปดาห์กันนะคะ